ย้อนความกันนิดหนึ่งยังจำได้หรือไม่กสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เสนอคสช.ให้ใช้มาตรา44อำนาจพิเศษถอดชนวนระเบิดใช่ธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจมือถือใช่มันไปไม่ไหวในส่วนของธุรกิจทีวีดิจิตอลอย่างที่รู้กันเจ๊งทั้งวงการถูกค่ะเจ๊งทั้งวงการเบื้องหลังอาการเจ๊งของทีวีดิจิตอลกสทช.หรือฝ่ายรัฐต้องร่วมรับผิดชอบด้วยค่ะมันมีนัยยะนะแต่คนลงทุนก็ต้องรับความเสียหายจากการตัดสินใจหรือการเล็งผลเลือกทางธุรกิจที่ผิดพลาดด้วยส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็แล้วแต่ความพินาศนั้นส่วนนึงก็มาจากภาครัฐด้วยคือตรงๆพูดกันตรงๆกสทช.จึงตัดสินใจเสนอผ่าทางตันเสนอให้พักหนี้3ปีเสนอให้พักหนี้ค่าใบอนุญาต3ปีสำหรับทีวีดิจิทัลขณะเดียวกันก็จะเอาเงินที่ได้จากการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลนี่แหละดึงออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยทีวีดิจิตอลในการไปเช่าใช้โครงข่ายการส่งสัญญาณภาพทีวีดิจิตอลค่ะซึ่งทีวีดิจิตอลแต่ละค่ายก็ต้องจ่ายกันเดือนนึงก็หลายล้านค่ามักค่ามักอะไรเนี่ยใช่ไหมที่เขาว่ากันค่ามักก็จะไปช่วยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งออกเป็นระยะเวลา2ปีใช่ประมาณนั้นแต่เงินนั้นไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดินนะมันมาจากเงินที่ได้จากการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลนั่นแหละใช่มีอยู่ 2,000 กว่าล้านนี่แหละจะได้มาช่วยชีวิตผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้ในโซนของมือถือนั้นน่ะนะครับก็เป็นเรื่องของการเสนอใช้มาตรา44ยืดหนี้ให้กับ True AIS ซึ่งจะต้องจ่ายค่างวดคลื่น900งวดสุดท้ายงวดที่4ในปี63ค่ะค่ายละกลมๆค่ายละสัก60,000ล้านน่ะ50,000 60,000 ล้านโอ้โหสัก 60,000 ล้านมันก็หนักเสนอให้ยืดหนี้ไอ้60,000ล้านในปี63ที่ทั้ง2ค่ายมือถือจะต้องจ่ายเนี่ยยืดออกไปเป็น5ปีห้างวด5ปีใช่คำอธิบายก็คือว่าในปี61จะมีการประมูลคลื่น 1,800 ในส่วนที่เป็นคลื่นเดิมของ Dtac ที่หมดอายุสัมปทานค่ะทีนี้ในการประมูลคลื่นความถี่ 1,800 ในปีนี้มันจะสมประโยชน์ต่อทั้งสังคมและต่อรัฐก็คือต้องสร้างให้เกิดภาวะการแข่งขันจริงๆในการประมูลแปลไทยเป็นไทยก็คือถ้าไม่ยืดหนี้ให้กับ AIS และเขาก็จะไม่มีพละกำลังเหลือที่จะมาประมูลใบอนุญาตไปเนี่ยไม่มีวงเงินเครดิตกับแบงก์เหลือที่จะเข้ามาร่วมแข่งกับ Dtac ในการประมูลปี61เดี๋ยวราคาจะไม่ไปนะถ้า2เจ้านั้นไม่มาร่วมแย่ราคามีอยู่เจ้าเดียวก็คือ Dtac ใช่มันจะเกิดสถานการณ์ไม่สมประโยชน์ถูกไหมใช่ค่ะถูกนะค่ะนี่แหละจึงเป็นที่มาที่มาของการใช้ม.14ทั้งหมดนี้ที่อธิบายความกันมาทั้งเยอะแยะก็เพื่อจะบอกว่าอย่างนั้นเลยกสทช.เสนอคสช.ให้ใช้มาตรา44 1พักหนี้ทีวีดิจิตอล2ยืดหนี้2ค่ายมือถือค่ะว่ากันที่จริงนะเบื้องหลังการถ่ายทำนะไอ้เรื่องที่เสนอไปที่คสช.ครั้งนี้นั้นน่ะนะครับผ่านการหารือหลายรอบแล้วระหว่างกสทช.กับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกใช่มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วจนนำสู่การเข้าที่ประชุมครม.คสช.สักทีนึงไงและที่สำคัญที่สุดก็คือผ่านการหารืออย่างเงียบๆกับอาจารย์สมคิดรองนายกเศรษฐกิจละพูดกันง่ายๆตกผลึกละเสนอครั้งนี้ตกผลึกร่วมกับ2รองนายกฝ่ายกฎหมายฝ่ายเศรษฐกิจแต่มีเสียงค้านไงแต่เมื่อเข้าไปในคสช.ถูกตีกลับมีเสียงค้านอันดังก็เลยต้องตีกลับออกมาใหม่ประเด็นที่มาของการตีกลับก็คือดร.สมเกียรติคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือในรัฐบาลคสช.มีทีมที่ปรึกษาหลายทีมด้วยกันค่ะมีอยู่ทีมหนึ่งเขาเรียกกันเล่นๆในแวดวงจิ๊กโก้ว่าทีมที่ปรึกษาเงาทีมที่ปรึกษาเงาหนึ่งในทีมที่ปรึกษาเงาก็คืออาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชย์ตั้งกิจประธานทีดีอาร์ไอสำคัญคนที่แฮนเดิลคนที่ดูแลทีมที่ปรึกษาเงาไม่ใช่นายกค่ะแล้วใครคะแต่เป็นคนข้างตัวนายกข้างตัวนายกเลยไปกระซิบอาจารย์สมเกียรติก็เสนอในที่ประชุมที่ปรึกษาเงาผ่านคนข้างๆตัวท่านนายกค่ะไปถึงท่านนายกขึ้นไปที่ฝ่ายเสก็ช็อต
ก็ทำสรุปประกอบเรื่องส่งให้ท่านนายกท่านนายกก็ถือเข้าไปในคสช.ก็บอกว่าเขามีคำถามเข้ามาดังนี้1 2 3 4 5เอ๊ะก่อนจะให้คสช.say yes กับเรื่องที่เสนอเข้ามาคสช.กับผู้เกี่ยวข้องเอาคำถามที่เขาถามผ่านทีมที่ปรึกษาเงาขึ้นมาที่นายกไปหาคำตอบให้เรียบร้อยก่อนดีไหมไปเคลียร์ให้สิ้นสงสัยก่อนที่จริงเนี่ยทีมที่ปรึกษาเงาเนี่ยเขาติดใจเรื่องค่ายมือถือเขาไม่ได้ติดใจเรื่องทีวีดิจิตอลใช่เขารู้มันเดือดร้อนจริงขณะนี้จึงเกิดข้อเสนอใหม่ซ้อนข้อเสนอเข้าไปว่าท่านกสช.ที่เคารพและด้วยความห่วงใยตัวเองเป็นอย่างยิ่งค่ะโปรดกรุณาแยกข้อเสนอนี้เป็นสองเรื่องได้ไหมไม่ต้องมารวมกันเรื่องทีวีดิจิตอลก็เรื่องทีวีดิจิตอลจะได้เข้าไปก่อนเรื่องมือถือก็เรื่องมือถือแยกเสนอได้ไหมครับเพราะถ้าแยกแล้วอาจจะผ่านก่อนได้นะทีวีดิจิตอลอย่าเล่าพ่วงเบียร์อย่าเบียร์พ่วงเล่าอย่าเอาเข้าไปทั้งสองเรื่องในคราวเดียวกันเวลามันตกถูกให้ทบทวนถูกตีกลับไม่ใช่ตีตกตีกลับยังไม่ผ่านไปซ่อมกันบ้านไปซ่อมมันจะกลับทั้งสองเรื่องแยก2เรื่องได้ไหมครับเรื่องใครก็เรื่องใครโทรคมก็โทรคมทีวีก็ทีวีมีคนเสนออย่างนี้ดีไหมไม่ทราบว่าคสช.คิดอย่างไรด้วยความเคารพจริงๆนะครับก็ไปรออาจารย์วิษณุแล้วกัน